พิงกี้เสียงไทยมอบมงกุฎให้พี่สาวพร้อมไหว้ขอโชคลาภงวดนี้เรียกได้ว่าปังไม่หยุดจริงๆสำหรับพี่สาวตุ๊กตาไม้ใต้ต้นโพเรียบทางด่วนลำอินทาซึ่งโด่งดังใน TikTok เป็นอย่างมากมีผู้คนแห่มาขอหวยขอเลขเด็ดขอโชคลาภจากพี่สาวกันอย่างล้นหลามโดยทางด้านในวันก่อนหวยออกซึ่งก็มีหลายคนได้เลขเด็ดเลขดังกลับไปกันจำนวนมากจนถูกรางวัลกันเป็นจำนวนมากเลยล่าสุดทางด้านนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาก็ได้เดินทางมาหาพี่สาวถึงที่เช่นเดียวกันโดยทางด้านสาวพิงกี้สาวิกาได้มาช่วยแกะของที่แฟนๆทางบ้านส่งมาให้พี่สาวตุ๊กตาไม้นะครับและได้รับหน้าที่ในการเสี่ยงทายมงกุฎอันใหม่ของพี่สาวที่จะได้สวมใส่ด้วยซึ่งทางด้านคุณเอกเจ้าของคาเฟ่ Bisori Garden นะครับก็ได้บอกว่าวันนี้พี่สาวคนสวยอย่างพิงกี้มาเสี่ยงทายมงกุฎให้กับทางด้านพี่สาวคนสวยของเรามาลุ้นกันว่าพี่สาวคนสวยจะดลใจพิงกี้ให้หยิบชิ้นไหนพี่สาวคนสวยนอกจากนั้นก็ยังมีคลิปที่คุณเอกและพิงกี้รู้สึกขนลุกเหมือนสัมผัสได้ว่าพี่สาวจะอยู่ใกล้ๆพวกเขาและดลใจให้พิงกี้เลือกมงกุฎชิ้นนึงมาประดับและทางด้านพิงกี้ก็ได้ยกมือไหว้ขอโชคลาภด้วยอีกเช่นกันนะครับ